สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลกันต่อดีกว่านะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับผมเราจะขอพูดถึงตัวของเธอเนี่ยในอดีตนะครับซึ่งก็คือในหนังกัปตันมาร์เวลกับตัวของเธอใน Avengers Endgame นะครับผมและสิ่งที่เรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือความแตกต่างของเธอนั่นเองครับนับตั้งแต่ตอนที่เธอนั้นตัดสินใจที่จะจากโลกใบนี้ไปพร้อมกับเหล่าสเกลเพื่อไปปกป้องพวกเขาและหาบ้านใหม่ให้กับเหล่าสเกลเริ่มต้นการเดินทางในอวกาศนั่นเองครับผมช่วงเวลานั้นมันก็ได้ผ่านพ้นไปหลาย10ปีจนถึงปัจจุบันนะครับผมจนเหตุการณ์ Avengers Infinity War เกิดขึ้นนี้เองหลังจากที่ Nick Fury นะครับผมได้กดเพจเรียกเธอมาเนี่ยในที่สุดนะครับผมเราก็ได้ค้นพบแล้วว่ากัปตันมาร์เวลของเรานั้นได้เดินทางมาถึงโลกแล้วนั่นเองครับผมและในวันนี้แหละครับเราจะมาพูดกันว่าระหว่างที่เธอเดินทางไปในอวกาศในช่วงเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเธอถึงไม่แก่เลยเธอมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างพลังของเธอเปลี่ยนไปไหมนะครับผมและเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาวิเคราะห์กันนั่นเองว่าสรุปแล้วนั้นมันมีอะไรในตัวเธอที่เปลี่ยนไปบ้างนั่นเองครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้ก็คือเธอในสมัยก่อนนั่นเองโดยดูจากรูปนะครับผมทุกๆคนก็คงจะรู้ดีแล้วล่ะทุกคนที่ดูกัปตันมาร์เวลมาเนี่ยคงรู้จักเธอกันดีในเวอร์ชันโบราณแล้วใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นนางเอกของเรื่องนะครับผมก็น่าจะรู้ไม่แปลกใจอยู่แล้วครับผมโดยเธอนะครับได้พลังมาจากเทสเซอแรคนั่นเองครับผมเป็นบ่อเกิดของพลังของเธอและชุดของเธอที่เธอใส่อยู่นะครับผมคือชุดเกราะของชาวคลีนั่นเองครับแต่ที่สีนะครับผมมันเป็นสีนี้เพราะเธอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนนั่นเองโดยในตอนแรกสีของเธอจะเป็นสีนี้นะครับผมซึ่งก็คือสีของชาวคลีนั่นเองครับแต่หลังจากที่เธอนั้นพบว่าชาวคลีเนี่ยไม่ใช่นักรบที่สูงส่งอย่างที่เธอคิดไม่ใช่คนที่เธอคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับผมเธอก็ไม่อยากต่อสู้ให้กับชาวคลีไม่อยากสวมเสื้อสีเดียวกับชาวคลีต่อไปเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นสีนี้นั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรแบดแอสนะครับผมเท่โคตรและเป็นฮีโร่ที่แบบมีพลังเก่งเวอร์แถมกวนไปอีกด้วยนะครับผมแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่จุดนี้นะครับมันคือการใช้พลังของเธอนั่นเองโดยในต้นเรื่องนะครับผมอันนี้เป็นสปอยล์กับตอนมาเวลนะใครยังไม่ดูปิดไปก่อนเลยโอเคปิดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับผมคนที่ดูหลังจากนี้มีสปอยล์ชัวร์คือกัปตันมาร์เวลเนี่ยครับผมหลังจากที่เธอได้พลังมาเนี่ยเธอนั้นสูญเสียความทรงจำไปนั่นเองครับทำให้ชาวคลีนั้นจับตัวเธอมาและพยายามจะกรอกหูกรอกความจริงปลอมใส่หัวของเธอไปว่าชาวคลีเนี่ยเป็นคนดีนะครับผมไอ้พวกสกราวนั้นเป็นคนชั่วนะครับและชาวคลีนั้นก็ได้ติดเครื่องควบคุมทางของเธอเพื่อทำให้เธอนั้นถูกควบคุมได้ง่ายขึ้นและถูกใช้เป็นอาวุธมหาปาราจิในการจัดการเหล่าสกราวนั่นเองครับผมแน่นอนครับในตอนแรกเธอไม่รู้ว่าพลังของเธอมาจากไหนเธอคิดว่าชาวคลีนั้นให้พลังกับเธอมานั่นเองทำให้เธอนะครับผมหลงเชื่ออยู่อย่างนั้นแหละว่าเธอต้องเชื่อฟังคำสั่งชาวคลีแต่สุดท้ายนะครับผมหลังจากการผจญภัยบนโลกเนี่ยเธอก็ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนั้นเธอเป็นชาวโลกนะครับผมและชาวคลีนั้นไม่ได้ช่วยเธอไว้นั่นเองทำให้เธอนะครับผมตัดสินใจจะต่อต้านชาวคลีและเธอก็ได้ค้นพบว่าจริงๆไอ้เครื่องที่ติดอยู่บนคอของเธอเนี่ยมันมีไว้ควบคุมเธอต่างหากไม่ใช่ให้พลังกับเธอเธอพังมันออกเลยครับผมจากนั้นนะครับเธอก็ได้อันล็อกแบบปลดล็อกสู่พลังที่แท้จริงของเธอนั่นเองโดยแน่นอนนะครับผมพลังของเธอเดียวๆเนี่ยอาจจะไม่แข็งแกร่งอะไรขนาดที่เราเห็นในหนังนะครับเพราะพลังของเธอเดียวๆเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับ Scarlet Witch และ Quicksilver เพราะแหล่งพลังงานมาจากแหล่งเดียวกันนะครับผมแต่สาเหตุที่ทำให้เธอนั้นยิ่งเก่งโอเวอร์ขึ้นไปอีกนะครับอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับ Vision หรือ Thor เลยนะครับผมเป็นเพราะว่าร่างกายของเธอนะครับผมได้ถูกชาวคลีนะครับนำมาเปลี่ยนถ่ายเลือดทำให้เธอนะครับผมถูกเปลี่ยนสภาพDNA ของเธอนะครับผมผสมเข้ากับ DNA ของชาวคลีและเลือดที่ไหลอยู่ในตัวเธอก็เป็นเลือดของคลีนั่นเองครับทำให้เธอนะครับผมมีพลังที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปบวกกับพลังที่ได้มาจากเทสลาอีกนะครับผมทำให้จากพลังที่เทพอยู่แล้วนะครับยิ่งเทพขึ้นไปอีกนั่นเองแต่แน่นอนนะครับผมฟังดูพลังอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เรารู้กันมาแล้วใช่ไหมครับแต่จุดที่น่าสังเกตจริงๆเนี่ยไม่ใช่ที่มาของพลังของเธอหรือว่าพลังของเธอนั้นเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างยิงพลังได้บินได้แต่จุดสำคัญจริงๆนะครับผมที่ช่วงเวลาหลายสิบปีเนี่ยมันได้เปลี่ยนเธอไปนะครับไม่ใช่ระดับพลังของเธอแต่เป็นความสามารถในการใช้พลังต่างหากครับผมในตอนแรกเนี่ยหากเราสังเกตได้ในฉากต่อสู้หลังจากที่เธอนั้นดึงเครื่องควบคุมออกเลยนะครับผมในตอนแรกเนี่ยเธอได้ถูกฝึกมาโดยชาวคลีหน่วย Star Force อยู่แล้วมันเก่งมาอยู่แล้วครับผมแต่เธอนะครับไม่เคยเข้าถึงพลังของเธอเธอไม่เคยใช้พลังของเธอเลยในการต่อสู้กับกองทัพ Star Force ของคลีนะครับเธอใช้พลังแบบโอ้โหใช้ไม่เป็นเลยครับ
ับผมยิงมั่วๆนะครับใช้ไหวพริบซะมากกว่ายิงพลังอัดพื้นให้ตัวเธอกระเด็นไปหรือว่ายิงพลังแล้วตัวเธอล้มนะครับผมเพราะพลังมันเยอะเกินเราจะเห็นได้เลยว่าเธอนั้นไม่สามารถควบคุมพลังได้และยังไม่ได้เรียนรู้พลังทั้งหมดของเธอนั่นเองว่าทำอะไรได้บ้างนั่นเองครับและนี่แหละครับผมคือจุดสำคัญว่าในเวลาช่วงหลาย10ปีที่เธอไปอยู่บนอวกาศเนี่ยจุดสำคัญจริงๆคือเธอนั้นจะได้เรียนรู้การใช้พลังของเธอนั่นเองโดยพลังคร่าวๆของเธอที่เราได้เห็นนะครับคือสามารถยิงพลังออกมาได้บินได้แล้วก็อยู่บนอวกาศได้นั่นเองครับและหากเราแอดซูมนะครับผมว่าพลังของเธอเนี่ยมันมาจากเทสเซอราทำให้เธอนะครับผมอาจจะมีพลังบางอย่างที่เกี่ยวกับพื้นที่และการเชื่อมต่ออะไรต่างๆกับเทสเซอราได้เนี่ยเธออาจจะมีพลังถึงขั้นเปิดประตูมิติได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูถึงหน้าตาของเธอในอนาคตกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมโดยหากดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันไม่แตกต่างกันมากหรอกครับแต่สิ่งที่ถ้าเราสังเกตจริงๆลงไปลึกๆเลยเนี่ยเราถึงจะเห็นความต่างนั่นเองครับผมโดยความต่างแรกที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคือผมของเธอนะครับผมไม่ใช่เป็นลอนเลยครับเป็นผมตรงแทนนั่นเอง2นะครับผมเธอไม่แก่ลงเลยนั่นเองครับและสาเหตุที่เธอไม่แก่ลงเลยเราคงจะอธิบายกันได้ง่ายๆนะครับผมว่าสาเหตุที่ทำไมกัปตันมาร์เวลนั้นไม่แก่ลงเลยเนี่ยก็เพราะว่าเธอนั้นมีเลือดของชาวครีนั่นเองเธอเป็นเหมือนไฮบริดระหว่างมนุษย์กับชาวครีและชาวครีนะครับผมมีอายุที่ยืนยาวกว่าชาวโลกมากๆบวกด้วยพลังในตัวของเธออีกก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรทำให้เธอนั้นอายุยืนมากๆนั่นเองครับผมและสิ่งที่เปลี่ยนไปต่อมานะครับก็คือชุดเกราะของเธอนั่นเองตรงไหล่ของเธอนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่เป็นสีแดงล้วนแล้วมีเส้นทองๆอยู่นะครับได้ถูกเป็นสีทองขนาดใหญ่นะครับผมเป็นเหมือนโลหะมาแปะเอาไว้เป็นสนับไหล่อะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการอัปเกรดชุดนะครับผมให้เข้ากับสถานการณ์และรองรับเทคนิคการใช้พลังของเธอได้มากขึ้นนั่นเองต่อจากนั้นนะครับผมเราจะได้เห็นเธอในอนาคตอีกฉากหนึ่งนั่นเองครับนั่นก็คือในตัวอย่างของ Avenger Endgame นั่นเองครับผมซึ่งสิ่งที่เราเห็นจากเธอได้นะครับก็คือเธอนะครับผมได้ใส่ชุดธรรมดาแล้วก็ผมตรงสวยงามมาเลยครับนั่นหมายความว่าเธอนะครับผมได้พบกับ Avenger และเป็นมิตรกับ Avenger ได้นั่นเองครับผมเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเหมือนกลายเป็นอยู่บนโลกแทนแล้วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นของธานอสนั่นเองครับและนี่แหละครับผมก็คือความแตกต่างของกัปตันมาร์เวลจากเนื้อเรื่องโบราณเลยครับผมมาถึงปัจจุบันนั่นเองโดยสิ่งที่ผมคาดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนั้นคือเทคนิคการใช้พลังต่อสู้ของเธอนั่นเองโดยจากที่เราเห็นในหนังกัปตันมาร์เวลเนี่ยมันคงจะแบบยังไม่แผ่วพาวครับผมยังแบบกากๆอยู่นะครับยิงพลังแบบไปตามมีตามเกิดนะครับผมทำอะไรได้ก็ทำไปแต่หลังจากนี้นะครับผมรับรองได้เลยว่าสิ่งที่เราจะเห็นนั้นมันต้องโคตรเท่และโคตรอเมซิ่งแน่นอนเพราะเธอนะครับผมได้มีเวลาฝึกใช้พลังของเธอเนี่ยหลาย10ปีในการปกป้องอวกาศไปทั่วเลยครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันเจ๋งมากๆแน่นอนรอติดตามกันได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปติดตามเราในช่องทางอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า Instagram นั่นเองครับ Facebook นะครับผม Comic World เขียนไปได้เลยครับส่วน Instagram พิมพ์ว่าหม่อน Comic World นะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย